Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเปลี่ยนดินนะคะของปอนสีนะคะคือตัวนี้ได้มานานมากแล้วนะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนวัสดุปลูกหน่อยนะคะเพราะว่านี้ดูเป็นเหมือนเป็นทรายนะคะก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัวนี้คือเศรษฐีหยกชมพูนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะแต่ที่ดูแล้วเหมือนเป็นพวกกรวดพวกดินกรวดดินทรายนะคะเดี๋ยวจะลองบี้ๆดูก่อนวัสดุที่จะใช้ในการเปลี่ยนนะคะก็คือจะทำให้มันโปร่งกว่านี้หน่อยนะคะรู้สึกอันนี้แน่นไปมากเลยนะคะเพราะว่าคิดเอาเองว่าบอนสีอาจจะชอบแบบโปร่งหน่อยนะคะเพราะว่าจากฟังที่สวนคุณเตี่ยนะคะพี่ป้อมนะคะหลายๆคนพี่นิดนะคะแล้วก็สวนวิทาวีนะคะแม่สมหมายอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเลยนะคะที่เราไปทำคอนเทนต์มาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะใช้วัสดุปลูกที่โปร่งนะคะถ้าเรามีมะพร้าวสับเราก็ใช้มะพร้าวสับแหละแต่ขอโปร่งหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นโอ้มีน้องเดือนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวฝ้ายจะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เป็นวันนี้เอาแบบง่ายๆมีที่บ้านนะคะที่บ้านตอนนี้มีมะพร้าวสับนะคะอินภูเขาไฟนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะสารบำรุงดินนะคะประมาณนั้นเป็นแบบเหมือนเป็นพวกใบไม้หมักต่างๆนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ลองกับน้องนิ้วแล้วนะคะว่าจะรออีกสักประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างใส่กับไม่ใส่นะคะเป็นเหมือนที่บำรุงดินนะคะปรับสภาพดินเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนนะคะเราจะมาบอกกันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยไอสารตัวเอที่บำรุงดินตัวเนี้ยทุกคนน้องจะกำลังจะออกดอกตายแล้วน้องจะไม่มีใบละน้องจะออกดอกแล้วเอ้าทำไงมี น้องจะออกดอกแล้วว่าสั้นอะค่ะนี่นะคะน้องเป็นจอมนะคะดูทรงแล้วเนี่ยเป็นจอมนะคะนี่นะคะก็จะใช้นี่เลยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็หินภูเขาไฟหน่อยๆแล้วก็นี่เลยอันนี้เขาเรียกว่านะพวกใบไม้ที่มันเป็นใบไม้หมักอะค่ะแล้วก็พวก EM นะคะที่หมักกันนะคะจนมันร่วนนะคะใบไม้หมักต่างๆนะคะที่มันร่วนนะคะก็จะเอามาผสมกับวัสดุนะคะคือจริงๆอะถ้าเรามีแค่มะพร้าวสับล้วนนะคะเราเอาเจ้าตัวนี้นะคะใส่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะเธอ 10% เนาะ 10% นะคะผสมกับวัสดุเดิมหรือเอาโรยด้านบนกระถางอะค่ะน้องเขาก็เหมือนกับว่าจะค่อนข้างที่จะเหมือนสวยขึ้นโตไวนะคะขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาลองดูล้างให้เห็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นไม้จอมประมาณนี้เนาะง่ายๆที่เขาตัดนะคะมันก็จะเป็นไม้จอมนะอันนี้ได้มาน่าจะ4เดือนแล้วมั้งคะ4เดือนประมาณนี้นะโอ๊ยเพิ่งเห็นว่าน้องออกดอกนะคะอ่ะมาดูกันวัสดุปลูกนะคะก็อย่างที่บอกนะคะคือณตอนนี้มีมะพร้าวสับนะก็จะใช้มะพร้าวสับนะคะแล้วก็ขอหินภูเขาไฟนิดหน่อยนะคือส่วนมากเป็นไม้ใบไงคะก็จะมีหินภูเขาไฟอยู่ที่บ้านแต่ว่าจะใส่สารปรับสภาพดินนะคะไปด้วยนะคะเป็นพวกไม้ใบหมักนี่แหละค่ะที่จะใส่ร่วมกันนะคะว่าดินเดิมอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะว่าแค่ว่ามันแน่นไปแหละก็ใส่มะพร้าวสับลงไปก่อนนะคะรองพื้นมะพร้าวสับนี้ผ่านการแช่แล้วนะคะแล้วก็เอาน้องใส่ลงไปนะคะประมาณนี้ตอนแรกได้มาเล็กๆเองนะคะเจ้าตัวนี้ติ้วเดียวเองไม่เคยเลี้ยงบอนสีนะคะเป็นคนที่เลี้ยงบอนสีไม่เป็นแต่ชอบแล้วก็เนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะได้จากสวนคุณเมย์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะวิทาวีเนี่ยนะเวลาพี่เมย์ไลฟ์เนี่ยคุณเมย์ไลฟ์เนี่ยก็ซื้อตลอดนะคะมีเยอะเลยอ้าวเสร็จแล้วง่ายๆแบบนี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดินปลูกนะคะที่เราใช้ก็คือ
ปรับใช้เอาเท่าที่มีนะคะคิดเอาเองว่าเขาควรที่จะโปร่งเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าโปร่งล่าก็จะเดินดีกว่านะคะก็น่าอันนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะเวิร์กแหละเอาเท่าที่มีที่บ้านเรามีนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้ก็จะใช้นี่เลยนะคะจะทดลองใช้ก่อนนะคะเป็นสารปรุงดินถ้าสมมติว่าเป็นกระถางที่เรามีอยู่แล้วเนาะเราแค่อยากจะปรับสภาพดินของเรานะคะสมมตินะโอ้ยสมมตินะเราก็แค่เทลงไปเนี่ยใส่ลงไปนิดหน่อยอะนะคะตรงหน้าดินเวลาเรารดน้ำอะค่ะรดน้ำนะมันก็จะค่อยๆซึมลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพ่อจะมาเปลี่ยนอีกกระถางหนึ่งนะคะกระถางนี้ก็มาจากสวนวิทาวีเช่นกันนะคะเอฟมาน่าจะตอนเปิดสวนนะเซตเนี้ยน่าจะเอฟมาตอนเปิดสวนแล้วดูสิมันมีหลายกอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ส่วนมากต้นไม้ของสวนวิทาวีนะคะบอนสีอ่ะจะใช้เป็นเหมือนดินใบกั้มปูล้วนเลยนะคะตอนนั้นขายอยู่เป็นกระสอบละ200นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่าถ้าไม่หมดก็คือเขาคงใช้แบบเยอะอะค่ะเพราะว่าไม้เยอะมากส่วนคุณเมย์นะคะทีนี้ไฟจะมาแยกต้นออกนะคะไม่ให้เป็นฟอร์มกอแล้วเนาะได้หลายต้นเลยนะคะไม้ส่วนนี้แข็งแรงมากเด้อบอกไว้เลยนะคะไปติดตามได้ที่สวนวิทาวีคาเนียนไทยแลนด์นะคะนี่เมย์บอกนะคะกับพี่ชลลี่นะคะบอนสีชลลี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราดูที่สะดือนะคะสะดือมันติดสีนะคะเวลามันกัดสีแล้วดูสิคะมันก็จะออกชมพูนะดูที่สะดือเอานะคะหลายๆคนบอกให้สังเกตตรงนี้นะคะแล้วหูเขาก็มีติดแดงๆนี่ค่ะอันนี้มันคือใบเก่าเนาะคือยังไม่กัดสีพอกัดสีแล้วก็คือ2ใบเนี้ยเห็นไหมคะสีเริ่มออกเอ้ยสวยเด้ออ่ะหาว่าบาปไปนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่เวลาไปสวนแล้วเขาบอกเรามานะวิธีการเลือกหรือเวลาเราอยู่ในไลฟ์นะคะก็จะได้ข้อมูลบ้างแหละเพราะว่าเป็นคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์เนาะก็จะเป็นอย่างนี้แหละเขาว่าอะไรดีเราก็ว่าดีตามเห็นไหมคะนี่ยังไม่กัดสีเนาะแต่เห็นไหมเห็นว่าเห็นน้องมีสะดือสีแดงเนาะเดี๋ยวโตมาก็จะมีสีเหมือนกันเลยอุ้ยได้หลายต้นจำได้ว่าตอนนี้ตอนซื้อเปิดสวนเท่าไหร่นะ390หรือ490แหละก็จำไม่ได้แล้วนะคะแต่ไฟซื้อสวนคุณเมย์เยอะนะตรงๆนี่เห็นไหมคะพอใบใหม่มาสีเริ่มมาแล้วนะคะอุ้ยได้หลายต้นเลยนะอันนี้ไม่กล้าแกะมันเล็กไปอ่ะก็เลี้ยงแบบนี้เลยละกันนะคะก็เมื่อกี้กระถางเมื่อกี้ที่เห็นนะคะก็จะมีได้ทั้งหมด4ต้นนะนี่นะคะน่าจะเป็นบอนจีนะคะอันนี้นะคะไม่รู้ชื่ออะไรนะบับเปิ้ลอะไรหรือเปล่านะคะก็ยังอยู่กระถางเดิมๆเลยมาดูกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นพีทมอสนะคะถ้าเป็นกระถางจากจีนเนาะส่วนมากจะเป็นพีทมอสนะคะทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เอาพีทมอสออกก่อนเพราะว่าไม่ค่อยชอบพีทมอสนะนี่นะคะก็แยกกอไปอ๋อลืมบอกนะคะถ้าทรงต้นไม้มันไม่สวยนะคะก็ตัดเราเลี้ยงใหม่นะคะก็เหมือนโคโลเลยเด้อพี่ป้อมเคยบอกมาว่าถ้าไม่สวยก็ตัดเลยนะคะตัดอย่างเงี้ยตัดใบถ้าสมมติใบมันยืดนะคะตัดใบแล้วเดี๋ยวเลี้ยงใหม่อ่ะวัสดุปลูกนะคะจะใช้วัสดุปลูกเก่าด้วยนี่แหละนะเขาเรียกเลยนะพวกเปลือกมุ้งเปลือกไม้ใบไม้แล้วเนาะก็นี่เลยใช้หินภูเขาไฟนะแล้วก็มะพร้าวสับอันน้อยนิดของเราที่ยังเหลืออยู่นะคะมะพร้าวสับนะคะขอแนะนำถ้าไม่สะดวกซื้อเป็นกระสอบเนาะไปซื้อแบบเป็นมะพร้าวสับที่อะไรนะสุญญากาศเหรอเขาเรียกว่าอัดเลยนะอัดสุญญากาศอะเป็นโคโค่พีทอะไรประมาณเนี้ยเรียบร้อยแล้วใช่แบบนั้นก็จะสะดวกง่ายเก็บง่ายนะคะใครมีรถเก่งก็มันขนได้เป็นแบบ 20-30 กระสอบเลยอะแบบแพ็คไม่ใช่กระสอบแล้วเวลาเอามาแช่นานนะคะมันก็พองขึ้นอะก็พอๆกับ1กระสอบเลยแบบนั้นก็สะดวกดีนะคะเด็กก็จะใช้แบบนั้นแล้วนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะจะใช้สารปรับสภาพดินจริงๆมันจะเรียกว่าสารก็ไม่ได้มันเป็นพวกแบบใบไม้อะปรับสภาพดินนะคะเป็นใบไม้หมักนะคะปุ๋ยเฟยหมักอย่างนี้แหละอะผสมเข้าไปด้วย
แล้วก็จะปลูกเลยค่ะเน้นโปร่งเข้าไวนะคะอ่ะนี่เลยเห็นไหมแบบทุกคนคือมีอะไรก็จะใช้อันนั้นแหละไม่ได้แบบว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรอกนะคะนี่ยังก็ถ้ารอก็ไม่ได้แบบขยายพันธุ์สักทีอ่ะเหมือนเนี่ยค่ะรอตอนแรกรอว่าจะต้องมีใบไม้ก่อนอะไรเงี้ยเออก็ไม่ถ้ารอก็คงจะไม่ได้อ่ะก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะอ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วน่าจะได้อีกหลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆขยายไปอันไหนที่มันเล็กเราก็จะใส่อันเล็กก่อนจะถางเล็กเหมือนกันก็จะไม่ใส่ใหญ่นะคะค่อยๆเรียงไปอ๋ออย่าลืมนะคะถ้าใบเขาค่ะมันยืดทรงเสียนะคะให้เลี้ยงใหม่เลยนะคะตัดเลี้ยงใหม่เลยนะคะถ้าทรงเสียนะไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องการมีนะแบบว่าตัดเลยเหมือนโคโลค่ะตัดไปเลยแต่มันก็ออกไปใหม่นะอันนั้นแบบนี้ไฟเลี้ยงแบบนอกตู้นะคะที่บอกว่าทำให้มันโปร่งๆหน่อยนะคะทุกคนอ่ะต่อเลยนะคะต่อเลยนะใส่เข้าไปเลยจ้านี้เป็นบอนที่เลี้ยงนอกตู้นะคะแต่อยู่ในโรงเรือนนะคะบอนสีพวกนี้เอาไว้โดนแดดน่าจะเกือบทั้งวันเนาะแสงทั้งวันเนาะนะคะส่วนที่เราวางเนี่ยจะโดนแสงทั้งวันนะคะแล้วก็รองน้ำนะคะแต่ไม่ได้เลี้ยงในตู้นะแต่จากที่การคุยกับพี่ป้อมมานะคะบอนสีนะคะถ้าจะเลี้ยงในตู้อ่ะคือแบบว่ามันจะโตไวแล้วก็ใช้กับตัวที่มันเป็นเรียกว่าอะไรนะที่เราเพิ่งผ่าหรือว่าเป็นเบบี้เล็กๆอยู่ค่ะควรให้เขาอยู่ในตู้นะคะเพราะเขาอ่ะจะโตไวกว่านะคะทุกคนมิติใหม่ของการปลูกบอนสีนะคะใช้หินภูเขาไฟจริงๆเขาให้ใช้ทรายนะคะทุกคนใช้ทรายได้นะคะอย่างที่เห็นใบนี้ไม่สวยมันยืดใช่ไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดใหม่ตรงเนี้ยเราก็ตัดเลยเลี้ยงใหม่พี่ป้อมบอกว่าถ้าเลี้ยงใหม่อ่ะจะเกิดไวกว่าที่จะไปรอไอตัวนั้นอะมันขึ้นแบบว่าให้ทรงมันมาใหม่ก็คือเลี้ยงใหม่เลยนะคะถ้าเป็นเตี่ยก็เป็นใบไม้ล้วนเลยนะคะของเราก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะแต่เป็นใบไม้ที่ผ่านการหมักมาแล้วนะคะเป็นผงผงนะนี่จะเป็นแบบนี้เลยเป็นใบไม้ผงผงแบบนี้นะคะอีกหลายแบบเลยนะคะก็คือบางคนก็ใช้เหมือนกับวัสดุปลูกของการปลูกเห็ดอะค่ะถึงเห็ดอ่ะมาใช้ก็มีนะคะใช้ทรายก็มีนะคะใช้ดินเหนียวก็มีนะคะหรือใช้แค่มะพร้าวเอ้ยหรือใช้แค่อะไรนะดินล้วนเอ้ยดินล้วนก็มีดินถุงล้วนก็มีหรือจะเป็นใบกล้ามปูล้วนก็มีนะคะมีหลายแบบเอาตามสะดวกนะคะทุกคนใครปลูกอันไหนแล้วแบบอ้าวเดี๋ยวนะใครปลูกอันไหนแล้วโอเคก็เอาอันนั้นแหละนะบางคนเลี้ยงในตู้ตลอดค่ะบางคนก็เลี้ยงนอกตู้นะคะมันก็มีข้อดีต่างๆกันไปเนอะเลี้ยงในตู้คือบอนก็จะสวยตลอดเวลาใบจะเด้งโตไวนะคะประมาณนั้นต้นแบบดีแบบนี้จริงๆควรที่จะเอาไปเข้าตู้นะคะใบจะไม่ตกอย่างนี้อาจจะเรียกว่าใบทรงเสียคือถ้ามันเป็นพุ่มเยอะๆค่ะทุกคนควรที่จะแยกเขาค่ะไม่งั้นนะเขาจะยืดหาแสงกันเนาะแล้วก็ทรงไม่สวยนะคะควรที่จะแยกนะไม่ควรให้แบบเป็นกอเยอะไปนะคะหนึ่งต้นหนึ่งกระถางจะดีกว่านะคะถ้าเขาเริ่มแตกเป็นแบบกอแล้วอ่ะก็รีบย้ายเขาหน่อยนะคะทุกคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีใบนะแต่ก็จะเลี้ยงนะคะเดี๋ยวมันก็เกิดนะคะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวพามาชมต่อก็เสร็จเราจะได้ประมาณกี่ต้นนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัสดุปลูกที่เราเอาใช้นะคะที่แบบว่าเป็นของไม้ใบนะว่าจะใช้กับบอนสีได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสารปรับปรุงปรับสภาพดินนะคะหรือว่าเพิ่มและทานในดินนะคะที่เป็นธรรมชาตินะคะว่าจะโอเคกับบอนสีไหมนะคะเพราะว่าเราจะเลี่ยงการใช้เคมีเนาะก็
็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าหลังจากนี้พอเราแยกแล้วนะคะสักประมาณอีก2อาทิตย์3อาทิตย์นะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงพอเราแยกเรียบร้อยส่วนมากเขาจะมาแยกต้นไม้ตอนกลางคืนนะคะแล้วเดี๋ยวจะวางไว้ในที่ร่มดำไรนะคะสักประมาณอาทิตย์นึงนะคะก็ดูว่าน้องเหี่ยวเฉาไหมอะไรยังไงไหมนะคะคือก็คงไม่ได้อบนะคะเพราะว่ากลัวน้องสู่ขิดนะคะไม่เคยอบบอนสีนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ